โลของ EP 2นะครับก็จะอยู่กับ PSP เหมือนเดิมครับซึ่งก็ตัวนี้เป็นรุ่น 2,000 นะครับตัวนี้ก็มีตำหนิอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมจะจัดว่าเป็นงานอะไรแล้วกันนะครับก็คือมันเอาไปเล่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็ยังมีส่วนอื่นที่เป็นงานอะไรได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันในนี้ครับเป็นรุ่น 2,000 ที่มีเมมโมรี่อยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพภายนอกก่อนนะครับก็สภาพด้านนอกนี่ก็ไม่ได้มีดูตำหนิที่แบบชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็จะทั่วๆไปครับมีรอยขนแมวแล้วก็หน้าจอเนี่ยติดฟิล์มมาให้ด้วยนะครับตัวนี้พวกปุ่มอะไรก็คือกดแล้วยังเด้งอยู่ไม่มีแบบจมอะไรครับก็พวกนี้ก็กดได้ปกติแต่ว่าการใช้งานฟังก์ชันผมเทสด้วยดูอีกทีนึงนะครับโอเครอฝ่ายยูมดีครับนะแกะได้สปริงยังอยู่นะครับประมาณนี้แต่ว่าตำหนิตรงแรกเลยก็คือฝาแบตนะครับมันเขี้ยวมันหักนะครับนี่เห็นไหมเขี้ยวหักแล้วก็รวมมาแหละเอาง่ายปิดปุ๊บแล้วมันไม่อยู่นะบางครั้งเราเขย่าเนี่ยมันก็หลุดดึงหงอมันก็หลุดง่ายนะครับช่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จากที่ผมดูนะครับมันเป็นรอยสติ๊กเกอร์ย่นๆแบบนี้น่าจะผ่านการแกะมานะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นนะครับนี่มีไว้รับประกันอยู่แต่ว่ามันก็ขาดไปแล้วนะครับให้ดูกันแบบชัดๆทุกมุมฟินตัวนี้นะครับเป็นตัวรับพลังงานแบตนะครับไม่มีแบตเทียนอยู่นะครับก็ไม่ชัวร์ว่ามันจะใช้แบตได้ไหมนะครับก็ตามสภาพครับด้านล่างนะครับมีซีเรียลโค้ดยังอยู่นะครับซีเรียลโค้ดช่องหูฟังช่องชาร์จนะครับเดี๋ยวเทสให้ดูว่ามันชาร์จเข้าไหมเมมโมรี่นะครับเมมโมรี่ตัวนี้เป็นเมมโมรี่ 4GB นะครับเป็นเมมแท้MK 4GB นะครับเหมาะสำหรับคนที่เอาไปยังไงเอาไปงัดเงี้ยเล่นนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวดูด้านบนนะครับก็ปุ่มสไลด์อะไรก็คือใช้ได้อยู่นะครับเอากดเด้งปกตินะครับไม่มีอะไรจมนะสภาพภายนอกก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้คือผมจะให้ไปแค่ตัว PSP นะครับเหมาะสำหรับใครที่เอาไปเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแบบไม่มีนะครับที่ชาร์จก็ไม่ได้ให้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูเฉยๆนะว่ามันสามารถเสียบไฟรอไฟเข้าอยู่นะครับโอเคอันนี้ที่ชาร์จมาทดลองให้ดูเฉยๆนะไม่ได้ให้นะครับที่ชาร์จรอสักครู่นะครับไฟขึ้นนะครับนี่ก็คือเสียบแล้วเครื่องเปิดติดปกตินะครับดูที่หน้าจอก็คือไม่มีเส้นไม่มีอะไรนะครับก็คือหน้าจอเนี่ยเอาไปใช้เป็นอะไรได้นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูว่าไอ้ตัวนี้มันรวมไหมนะครับดันไปดันมาก็ไฟเข้าอยู่นะครับบางตัวนี้ถ้ามันรวมนี่คือผมแตะไปนิดเดียวเนี่ยมันจะดับไปครับตัวนี้ก็คือยังเห็นไหมตัวนี้แสดงว่ามันรวมนิดนึงนะครับแสดงว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยเราต้องอยู่นิ่งๆนะครับแบบไปแตะอะไรมันไม่ได้เยอะอันนี้ก็คือตำหนิอีกตรงนึงนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวลองดูที่ซอฟต์แวร์อะไรกันตัวนี้System Setting นะครับปุ่ม X อะไรก็คือใช้ได้ครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าปุ่มมันจะรวนไหมนะพวกปุ่มอะไร D-pad อะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างนี่ครับสมบุกสมบันนิดนึงนะครับ Battery Information นะครับมันจะขึ้นว่า External นะครับก็คือเราใช้ไฟจากอะแดปเตอร์อย่างเดียวนะครับตอนนี้โอเค System Information นะครับ 3.80 นะครับ M33 หรือเปล่า M3S นะครับเป็นเวอร์ชันอะไรไม่รู้นะครับตอนนี้โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอนาล็อกว่ามันเดินเองไหมนะครับอนาล็อกโอเคครับอนาล็อกก็คือใช้งานได้นะครับนี่เห็นไหมใช้งานปกติอะไรไม่ได้เดินเองนะครับก็คือเอาพาร์ทตรงหลอกเนี่ยไปใส่ตัวอื่นได้ใครต้องการเอาไปรีอะไรพวกนี้โอเคประมาณนี้อันนี้มาดูเมมโมรี่สติ๊กนะครับเมม 4GB นะครับมีเกมอยู่ด้วยนะครับมีกอล์ฟวอลแล้วก็มีวินนิ่ง2009มีฮอตช็อตนะครับแล้วก็เป็นอะไรคาร์นะครับหยอดเทสเกมให้ดูด้วยแล้วกันนะว่ามันเล่นได้ไหมแต่ปุ่มเนี่ยเหมือนมันจะมีอาการรวนนะเพราะว่าผมเทสตอนกลางวันแล้วแบบมันมีอาการเดินเองบ้างเล็กน้อยครับพวกปุ่ม D-pad อะไรเงี้ย
เดี๋ยวลองเล่นเกมนี้ดูว่ามันจะเล่นได้ไหมนะครับเครื่องนี้ผมจะขายประมาณ 2-300 อ่ะเอาไปเป็นงานอะไรแล้วกันนะครับโล่โล่กันไปกดได้นะครับเห็นไหมโอเคลองเริ่มเกมดูโอเคครับเกมก็ต้องวอร์นะครับลำโพงปุ่มโฮมใช้ได้นะครับลดเสียงเพิ่มเสียงเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับปุ่มมิวเสียงได้ไหมได้นะครับแสงสว่างหน้าจอก็ปรับได้นะครับคือประมาณนี้โดยรวมเนี่ยมันใช้ได้กับทุกปุ่มนะครับแต่ผมคิดว่ามันจะมีอาการรวนๆตรงปุ่ม D-pad ตรงนี้ครับเท่าที่ผมเคยเทสมาแต่ว่าเก็บไว้นานแล้วตัวนี้จำไม่ได้ครับไปเป็นอะไรแล้วกันนะครับใครที่อยากลองเกียร์ PSP ลองซ่อมลองเปลี่ยนอะไรพวกเนี้ยครับซื้อไปก็ไม่เสียหายครับเราไปยื้อเล่นเดี๋ยวรอทีเซอร์แป๊บนึงนะค่อนข้างนานสภาพภายนอกก็คือมันยังดูสวยแอบจะไปซื้อฝาแบตใหม่ซื้อแบตใหม่มาลองอะไรเงี้ยถ้าปุ่มเสียก็ไปซื้อพาร์ทมาเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ต้องลองไปเทสกันดูทีนึงจะมีเมมให้ครับเครื่องนี้แปลงเราเราลองเล่นเกมตัวนี้ดูโอเคครับดูแล้วว่าตัวไหนมันค้างเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมสังเกตดูนะว่ามันจะเดินเองอ่ะตีมันก่อนแล้วพวกปุ่มอะไรนี้คือใช้ได้นะปุ่มตีอะไรเงี้ยเห็นไหมมีอาการปุ่ม D-pad ค้างเล็กน้อยนะครับตามที่สังเกตดูในเกมโอเคครับก็สรุปสั้นๆเลยแล้วกันนะครับเครื่องนี้ก็มีเป็นตัวเครื่องนะครับเมม4 กิกะไบต์เป็นเมมแท้นะครับตำหนิมีปุ่ม D-pad ล้วนนะครับแล้วก็ฝาแบตนะครับหลวมไม่มีแบตแล้วก็ไม่ได้เทสแบตด้วยว่าสามารถเอาแบตมาใช้งานได้ไหมแต่ว่าไฟชาร์จเข้านะครับแล้วตรงนี้รูพอร์ตชาร์จเนี่ยค่อนข้างที่จะหลวมนะครับแต่ว่าก็ถือเล่นได้อยู่นะครับใครที่อยากเอาไปซ่อมอยากเอาไปงัดแงะนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับโอเคเครื่องนี้ก็จะประมาณนี้นะครับขายถูกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโลของนะครับยอมี2-3 ตัวนะครับเดี๋ยวมันลงเรื่อยๆเลยกันโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ